ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเติมน้ำมันเองนะครับที่นี่แล้วก็ค่อยไปจ่ายตังค์ขออย่างเท่าไหร่ละ10ลิตรเฮ้ยขึ้นยังน้ำมันขึ้นอ่ะมันขึ้นอยู่แล้วล่ะอ๋อมึงดับรถพอแล้วมั้งสิบห้าแล้วก่อนจะขึ้นเรือนะขึ้นรถบัสก่อนจะขึ้นรถบัสเพื่อไปขึ้นเรือนะจะมีคนอธิบายวิธีการอยู่ในเรือควรจะทำอะไรมั่งมิสซินฮาร์พูนแม็กซ์อันนี้ somewhere in with the west the weather come through จะอธิบายเอาแผนที่มาอธิบายว่าจะไปไหนซีดาวน์ฮีร์ so where are you gonna go on the boat today swell dropped offYeah, anyhow, so anyhow, we're going to go on the east coast, it's going to be really, really good. There might be a little bit of wind, a few lumps and bumps down towards Tasman Island, across Munro Bight, but 90% of the run's going to be really, really good. That's about it really, so they're getting out of Tasman Island, take it to come, you know, Frank's got a bit of a mind of himself, so who knows what he gets up to, but you're going to see caves, you're going to see seals. ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะนั่งรถไปนั่งรถไปไปลงไปตรงนี้ไปลงเรือที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะขับเรือวนมาเรื่อยๆชมวิวทุกที่เลยจนมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาตรงนี้ใหม่เพื่อที่จะส่งเราลงเรือให้ลงส่งเรากลับบ้านกลับเรามาถึงที่จะขึ้นเรือแล้วนะขึ้นเรือเพื่อที่จะไปชมปลาโลมากับแมวน้ำแล้วก็หินผาต่างๆขึ้นเรือแล้วนะครับตอนนี้เรือเริ่มออกแล้วนะครับเบลนะเพราะว่าเบลที่นี่มันไม่เหมือนกับที่อยู่นะมันเป็นแหลมๆอ่ะแล้วมันก็ปวดแบบไม่ออกช่วยแก้เมาให้กินนะเรือเริ่มวิ่งแล้วนะครับเริ่มโยกแล้วก็มีน้ำพุ่งเข้ามาด้วยให้ใส่เสื้อสีแดงจนมันทะลุข้ามไปเนี่ยที่เข้ามาถ่ายรูปอ่ะจำได้ไหมที่เราไปถ่ายรูปเมื่อวานThe rock type that we've got here is called Permian Era Mudstone.
press down by the way of the ocean. This is why we see all the horizontal layers. We want to see more. It's now being compressed up by another rock type, which is why we can see it down. But it's a very soft rock. Still going to hurt if you bang your head on it, but it erodes away very quickly. Very susceptible to erosion, which is why we have this cave, this archway. All the caves and archways that start with a fault line in the rock. A crack, a weak point, and that's where erosion will be focused. ใช่ตอนนี้พามาดูแมวน้ำนะครับญาติเยอะหัวยืมหมวกหน่อยตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้อยากจะทำตกเลยไหม
คือเรือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะฮะคุณนั่งอยู่ตรงไหนก็จะได้มุมให้คุณถ่ายรูปตลอดเขาจะจอดแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนี่เป็นช่องตอนนี้ก็จะวิ่งข้ามขึ้นช่องเขาดูตรงนี้ก็ยังใส่นี่หินมันเป็นชั้นๆเขานับอายุก็คือนับน่าจะนับจากแบบนี้แหละเขาให้มาถ่ายหน้าผาแล้วก็มีแมวน้ำแมวน้ำตรงนี้จะเยอะกว่าลิศส่งมาทางนี้หน่อยลิศอ่ะใช่ป่ะภาคารใช่ไหมใช่คุณมาไหวคุณเลยคุกหน้าตาคุณมาที่นี่ Up the side of the island ยังส่งตลกตลก The far of the right away is 43 degrees But that's how you get to work ยังส่งมานั่งมุมนี้ Pretty bad stuff The White House though it's now automated It originally went to wind automation but that didn't go The Cliffs of Darkness that's called the Black Shore Captain James Cook he traveled along there He wrote in his diary that it was one of the roughest bodies of water that everThat he ever came across. Obviously, nothing like that. เมื่อกี้เหมือนมุมโน้นอ่ะมุมนี้ไม่เหมือนแล้วนี่ไม่เหมือนละWhat?
ให้ดูปลานะฮะจะปลาโลมาโอ้ยนี่ปลาโลมาโลมาโอ้ปลาโลมาเยอะแยะเลยเมื่อวานมันแม่กินด้วยไม่มาละดูอ่อนอ๋อนี่มา2ตัวเลยนี่มีต้นนี่ต้องเอานี่มาแล้วนี่ใกล้ไเรือส่งเราเข้าเทียบท่านะครับนี่เขายังใส่ป้ายรถลากเรือนะฮะขอเอาลากเรือมาลงไปเที่ยวขึ้นไปละครับวันนี้มากินร้านหนึ่งนี่หมู3ชั้นนะเมื่อเราสั่งยังไม่ได้กินเลยบอกว่าไม่อร่อยสั่งได้เดี๋ยวกินได้สั่งอื่นมากินแล้วกินปลาหมู3ชั้นไม่อร่อยไม่ต้องทำน่ากินนะอันนี้เป็นถนนถนนข้ามทะเลนะมันคนละเกาะข้ามไปฝั่งเลยนี่วันนี้นะครับกว่าจะเจอห้องพักเราเจอนะฮะแทบตายเลยทั้งกล่องทั้งอะไรเปิดเข้ามาก็ไม่ได้กดก็กดไม่สุดนัมเบอร์แล้วมันก็ไม่เปิดพอไม่เปิดปุ๊บก็มีปัญหากุญแจนั่นอ่ะกุญแจไอ้ที่นั่นอ่ะปั๊กอ่ะปั๊กอยู่ที่อื่นไม่ใช่หรอปั๊กอยู่ที่เฮียนอืมนี่ครับห้องสองคนห้องน้ำนี่เหมือนโรงแรมใหญ่เลยนะมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าใช่ไหมซิงค์